นัทรัตน์เปิดบ้านเฉือนเจ็ด2แต้มธงชัยพ่ายโคเอซีศึกเวิลด์แมตช์เพลย์วันที่2มอร์โคยันจัดเนชั่นคัพตามเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันประจำเที่ยงของวันศุกร์ที่17ตุลาคมนะครับอยู่กับเรา2คนพร้อมกับอัปเดตผลกีฬาในช่วงแรกเนี่ยมาเยอะมากถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็น NFL นะครับศึกคนชนคนรวมไปถึงนะครับผลบาสเกตบอล NBA ด้วยใช่ครับและในช่วงที่2เรายังมีการอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลรอบโลกด้วยครับใช่ครับผมช่วงแรกเลยเราไปเริ่มกันจากที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ครับเป็นเกมระหว่างนิวแลนด์แพทริอตส์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวยอร์กเจ็ตโดยเกมนี้เป็นเกมของคืนวันพฤหัสนะครับโดยที่บ้านของนิวแลนด์แพทริอตส์ที่สนามยิลเลสสเตเดียมพบกับนิวยอร์กเจ็ตช่วงควอเตอร์แรกทอมเบรดี้ครับคว้าบอลให้กับเชนวอร์เรนเข้าไปทำทัชดาวน์ทำให้แพทริอตส์ได้แต้มออกนำไปก่อน7-0คะแนนจากนั้นก็ทางฝั่งทีมเยือนครับเจ็ตได้นิกฟอกทำ2ฟิลโกก็เลยส่งผลให้เจ็ตได้คะแนนจากลูกเตะ2ลูกเนี่ยครับตามมาเป็น6-7คะแนนส่วนควอเตอร์ที่2ครับรูปเกมค่อนข้างสูสีครับเริ่มจากฟอกเตะฟิลโกอีกครั้งให้เจ็ตแซงนำเป็น9-7แล้วก็เป็นเจ้าบ้านครับทอมเบรดี้ได้โอกาสคว้างบอลให้กับวอร์เรนเข้าไปวางทัชดาวน์อีกครั้งทำให้แพทริอตส์ออกนำเป็น14-9คะแนนหักกันนำหักกันตามตลอดครับแต่ว่าเจ็ตนี่เตะอย่างเดียวเลยครับก็มีฟิลโกของฟอกอีกครั้งหนึ่งทำให้เจ็ตไล่มาเป็น12-14จากนั้นสตีเฟนกอตคอฟสกี้ก็มาเตะฟิลโกเพิ่มแต้มให้กับพระช็อตหนีออกไปเป็น17-12คะแนนก่อนจบครึ่งแรกก็ถือว่าสูสีมากควอเตอร์ที่3เจ็ตมาได้ทัชดาวแรกของเกมจากจังหวะนี้ครับคริสอัลเวอรี่วิ่งทะลุระยะหน้าอินโซน1หลาเข้าไปวางทัชดาวได้ส่วนพระช็อตครับได้แต้มคืนจากการเตะฟิลโกของกอสคอฟสกี้แล้วก็หมดในช่วงควอเตอร์ที่3แพทริอตนำนิดเดียวครับ20-19คะแนนควอเตอร์สุดท้ายเกมสูสีมากครับแล้วก็แพทริอตมาได้1ทัชดาวสำคัญหลังจากทอมเบรดี้คว้างบอลให้กับดานนี่อเมนโดล่าเข้าไปทำทัชดาวแล้วก็กอสคอฟสกี้เตะเปลี่ยนไม่พลาดนะครับทำให้แพทริอตนำเป็น27-25คะแนนเจสเองก็ทำเกมได้บ้างครับแล้วก็มาทำทัชดาวเพิ่มได้จากเจสคัมเบอร์แลนด์ทำให้แต้มไล่มาเป็น25-27ต้องการอีก2คะแนนเพื่อลุ้นตีเสมอครับทำให้พวกเขาจำเป็นต้องเล่นแต้มพิเศษเพื่อลุ้นเอา2คะแนนแต่ว่าเจโมสมิธคว้างบอลให้เจสอามาโรในเอ็นโซนไม่สำเร็จก็ส่งผลให้เจสแพ้ไปในที่สุดครับ25-27คะแนนก็ถือว่าเป็นลูกจำเป็นที่ต้องเล่นแต้มพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโดนดักทางได้สุดท้ายยังนั้นพระจอร์ดเก็บชัยชนะไปได้มาที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับชิคาโกบูลส์ครับสามารถเปิดทีมยูไนเต็ดเซ็นเตอร์พลิกเอาชนะแอตแลนต้าฮอคไปแบบเฉียดฉิวครับเป็นคู่แข่งร่วมสายตะวันออกครับครึ่งแรกนั้นฮอคก็สตาร์หรูครับขึ้นนำบลูไปก่อนถึง10แต้มด้วยสกอร์42-32คะแนนนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังครับบลูนั้นยังเล่นเครื่องยัดห่วงหวังไล่ตีเสมออยู่นะครับแต่จบควอเตอร์3ครับยังตามหลังฮอคอยู่นะครับถึง19แต้มด้วยกันด้วยสกอร์47-66คะแนนแต่เมื่อมาถึงควอเตอร์สไตล์ครับจิมมี่บัตเลอร์ครับไม่ยอมแพ้ครับเร่งทำแต้มไล่ตีเสมอฮอคนะครับ82-82ได้สำเร็จครับและในช่วง14วินาทีสุดท้ายก่อนถูกเดนิสโชโรเดอร์ครับเลย์อัพเก็บ2แต้มพาฮอคขึ้นนำไป84-82และในช่วง 1.5 วินาทีสุดท้ายครับเกมยังไม่จบนะครับเหลืออีกเซียววินาทีสุดท้ายเคิร์กคินลิชครับตัดสินใจแอสซิสต์ให้จิมมี่บัตเลอร์ครับชูต3แต้มช่วยบลูพิกชนะฮอคไปอย่างเหนือความคาดหมายด้วยสกอร์85-84คะแนนครับ
ทำให้ในเวลานี้ครับบลูรั้งที่7ของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ3แพ้2เกมส่วนฮอสนั้นรั้งที่11ครับด้วยสถิติแพ้เป็นเกมที่2และชนะ2เกมส่วนเกมนี้นะครับจิมมี่บัตเลอร์ครับการ์ดของบลูส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดถึง29แต้ม5รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ครับเรียกว่าเฉียดฉิวมากๆนะครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยมาดูผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับ Boston Celtics ครับก็สามารถเอาชนะ Philadelphia 76ers ไปได้นะครับ111ต่อ91คะแนนนะครับส่วน Oklahoma City Thunder ครับพ่ายให้กับ New Orleans Pelicans ไป86ต่อ120คะแนนครับส่วน Denver Nuggets ครับก็พ่ายให้กับ Golden State Warrior ไป101ต่อ104คะแนนครับส่วน San Antonio Spurs นะครับพ่ายให้กับ Phoenix Suns ไป90ต่อ121คะแนนครับและ Utah Jazz ครับชนะ LA Lakers ไป119ต่อ86คะแนนครับจากนี้ไปก็เหมือนเดิมนะครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็กอล์ฟรายการสำคัญสำคัญลงแข่งขันกันทั้งหมดเรามาเริ่มไล่อัปเดตกันจากรายการใหญ่สุดครับในรายการ Volvo World Match Play Championship ในการแข่งขันวันที่2ครับโดยที่ธงชัยใจดีก็ไปแพ้กับจอร์จโคเซียนะครับทำให้คะแนนรวมของธงชัยนั้นตกไปอยู่อันดับ3ของกลุ่มในกอล์ฟยูโรเวนโทรรายการ Volvo World Match Play Championship เงินรางวัลรวมรายการนี้ 2.2 ล้านยูโรหรือประมาณ97ล้านบาทครับไปแข่งที่สนาม The London Golf Club ที่เมืองเคนต์ประเทศอังกฤษนะครับโดยที่เมื่อคืนนี้ครับเป็นวันที่2รอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มอโนพาวเมอร์ธงชัยใจดีครับโปร1เดียวจากเมืองไทยนี่ก็ไปแพ้กับโคเซียตจากแอฟริกาใต้แต้มตามหลังอยู่2แต้มแล้วก็เหลือหลุมเดียวครับก็ทำให้ธงชัยแพ้ไปในการแข่งกับโคเซียตแล้วก็ทำให้รายการนี้ตอนนี้ธงชัยมีสถิติชนะ1แพ้1นะครับวันแรกชนะทางฝั่งของฟรานซิสโกโมลินารีมาได้ก็ตอนนี้สถิติชนะ1แพ้1มี2คะแนนรั้งอันดับ3ของกลุ่มอโนพาเมอร์ครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเฮนริกสเตนเซนจากสวีเดนชนะฟรานเชสโกโมลินารีจากอิตาลี2และ1ก็ส่งผลให้สเตนเซนชนะ1เสมอ1มี3แต้มครับขึ้นนำไปอันดับ1ของกลุ่มร่วมกับโคเซียตที่มีสถิติชนะ1เสมอ1มี3คะแนนเท่ากันขณะที่ฟรานเชสโกโมลินารีแพ้รวดไม่มีแต้มอยู่อันดับสุดท้ายครับขณะที่ผลการคะแนนการแข่งขันในกลุ่มอื่นๆกลุ่มมาร์คแมคโคแมคก็มีแพทริกรีดจากสหรัฐอเมริกาครับเอาชนะพอลเคซี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นไปได้2และ1เจมี่โดนัลสันจากเวลครับเอาชนะโยนัสบริชจากสวีเดนไป3และ2ส่วนกลุ่มอัสซากราเบลสันเป็นวิกเตอร์ดูบิซงของฝรั่งเศสครับเอาชนะเชนลอรี่โปรจากไอริชไปได้3และ2พาโบลาลาซาบาวจากสเปนเอาชนะซิเวลกาลาเคอร์จากสกอตแลนด์ไปได้1อัพนะครับส่วนในกลุ่มกุสตาฟลาเซนก็เป็นทางมิโคอิโลเนนจากฟินแลนด์เอาชนะกราแมคดาวของไอร์แลนด์เหนือไปได้1อัพและชูสลุยเทนโปรชาวดัสเอาชนะอเล็กซานเดอร์เลวีของฝรั่งเศสไปได้4และ3คุณผู้ชมติดตามกันในขันรายการนี้วันที่3ได้ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป 17:00 น.ครับทางช่อง Golf Channelส่วนอีกหนึ่งรายการครับในรายการ Schrader Hospitals for Children Open ในวันแรกครับสตัวซิงค์และมาร์ตินรัตนะครับทำ7อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมนะครับในการแข่งกอล์ฟ PGA Tour รายการ Schrader Hospitals for Children Open ชิงเงินรางวัลรวม 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ198ล้านบาทไทยนะครับณสนาม TPC Summerlin เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันแรกครับสตัวซิงค์นั้นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นและมาร์ตินรัตครับจากสกอตแลนด์นะครับประเดิมรอบแรกที่สกอร์7อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ3อย่างรัสเซลนอสนะครับอีก1โปรชาวสกอตติสไป1สโตรกส่วนฮิเดกิครับมิซุยาม่าจากญี่ปุ่นครับจบรอบแรกที่อันดับ4ร่วมกับไบรอันสจ๊วตโปรเจ้าถิ่นและคู่แข่งอีก4รายด้วยกันเมื่อทำสกอร์ได้ที่5อันเดอร์พาร์ไลค์เควินสเตลเลอร์นะครับนักกอล์ฟชาวอเมริกันอยู่อันดับ10ร่วมครับกับวีเจซิงส์จากฟิจิโดยมีสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบ2ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง True Sport SD1 หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับ Here's the thing too that people got to be just a little bit long right here มากันที่
การแข่งขันกอล์ฟเป็นโคเซนชั่นของยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์นะครับก็ไปแข่งกันที่ฮ่องกงนะครับเป็นรายการฮ่องกงโอเพ่นเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 41.6 ล้านบาทที่สนามฮ่องกงกอล์ฟคลับโดยที่รายการนี้ตอนนี้กำลังทำการแข่งขันกันอยู่รอบที่2นะครับซึ่งย้อนไปผลการแข่งขันวันแรกเมื่อวานนี้จิโยติรันดาวาโปรจากอินเดียได้ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวมอยู่6อันเดอร์พาส่วนอัปเดตสดๆที่มีการแข่งขันอยู่ในณขณะนี้ตอนนี้วันที่2คนที่ฟอร์มแรงขึ้นมาเป็นเออร์นี่เอลส์นะครับโปรจอมเก่าจากแอฟริกาใต้ก็ตีครบ18หลุมไปแล้วนะครับก็วันนี้ตีเข้ามาถึง5อันเดอร์พารวมสกอร์ของเก่าเมื่อวานมี4อันเดอร์ก็เลยมีสกอร์รวมดีที่สุดครับตอนนี้ขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวอยู่ที่9อันเดอร์พาส่วนอันดับ2ร่วมตอนนี้มีอยู่2คนนะครับทางราฟาเอลโจสแลงของฝรั่งเศสก็มีอยู่7อันเดอร์เท่ากับอังเกโลกูเอแล้วก็อันดับที่4ตอนนี้ก็มีร่วมกันหลายคนนะครับลูเว่ยชินของไต้หวันแล้วก็รวมไปถึงทางรันดาวานี่ก็ตอนนี้มีอยู่6อันเดอร์เท่ากับมาคัสบอตแล้วก็วัสออมบรีของออสเตรเลียด้วยนะครับโปรไทยรายการนี้มีลงแข่งอยู่เหมือนกันนะครับคนที่ผลงานดีสุดณขณะนี้วันที่2นี่ตีไป6หลุมนะครับปริยะจุนหะสวัสดีคุณตอนนี้อยู่ในอันดับที่21ร่วมครับสกอร์รวมมีอยู่4อันเดอร์พาวันนี้ออกตัวได้ดีนะครับสำหรับปริยะนี่ตีไป6หลุมได้มาถึง3อันเดอร์พาเลยทีเดียวแล้วก็พรหมมีสวัสดีตอนนี้สกอร์รวมมีอยู่3อันเดอร์พานะครับอยู่อันดับที่32ร่วมก็น่าจะผ่านตัดตัวเข้าไปได้อีกรายนึงเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนกอล์ฟหญิงก็มีมาฝากเหมือนกันนะครับเป็น LPGA Tour รายการ LPGA KEB Hanabank Championship ชิงรางวัลรวม2ล้านเหรียญหรือประมาณ64ล้านบาทครับแข่งที่สนาม Sky 72 Golf Club ในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ขณะนี้นี่ก็เป็นการแข่งขันสัญญาณสดๆอยู่เหมือนกันนะครับการแข่งขันในรอบที่2ซึ่งย้อนไปจากผลวันแรกนี่เป็นคังแฮจีครับโปรสาวเจ้าถิ่นขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวมีสกอร์รวม5อันเดอร์พาส่วนสถานการณ์ณขณะนี้นี่วันที่2นี่ก็สกอร์ตกลงไปเยอะเหมือนกันนะฮังแฮจีนี่ตอนนี้ร่วงไปหลายอันดับเหมือนกันแต่ว่าพวกบรรดากลุ่มผู้นำลุ้นแชมป์นี่ก็ยังเป็นโปรเจ้าถิ่นโปรจากเกาหลีใต้ถึง3คนนะครับมีลีอิวฮีครับตอนนี้เป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวมมีอยู่4อันเดอร์พาอันดับ2ก็มีซุนยอนครับจากเกาหลีใต้3อันเดอร์พาก็มีสกอร์เท่ากับทางเฮอร์มีจุนนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ในรายการนี้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้มีแข่งขันอยู่ทางช่อง Golf Channel แล้วก็มีพรอนงเพชรล้ำนะครับพรอนงตอนนี้นี่มีอยู่1อันเดอร์พาครับอันดับรวมอยู่ที่28ร่วมนะครับครับมาที่ผลการแข่งขันแบดมินตันนะครับในรายการเดนมาร์กโอเพ่นในวันที่3ครับรายการนี้มีนักแบดไทยนะครับร่วมการแข่งขันมากมายครับการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ครับพรีเมียร์รายการเดนมาร์กโอเพ่นที่สนามโอเดนเซสปอร์ตพาร์คในโอเดนเซเดนมาร์กในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันรอบ16คนและในรอบ16ทีมสุดท้ายครับนักแบดมินตันไทยในประเภทคู่ผสมครับมณีพงษ์จงจิตและซับซีรีแต้รัตนชัยนะครับไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังครับหลังลอยลำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จจากการเอาชนะชานยุ่นหลุงครับและเซ่หยิงหยางนะครับจือเซ่หยิงหยางจือนะครับจากฮ่องกงไป2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ18และ21ต่อ18ครับ and at the first time of asking on ผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเชี่ยหลิวนะครับและยี่สินเบานะครับก็ชนะประภากมลนะครับทองแล้วก็ทองนะครับเป็นสุดเขตประภากมลนะครับและสลาลีทุ่งทองคำนะครับคู่มืออันดับ8ของรายการจากไทยนะครับก็ถูกเฉิงลุยและยื้อสินเบาจากจีนเอาชนะไป2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ13และ21ต่อ12ครับและในประเภทชายเดี่ยวนะครับคุณศักดิ์คนชนะครับสามารถชนะลีดองคุณไปได้จากเกาหลีใต้2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ17และ21ต่อ12นะครับส่วนธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขครับถูกเฉินหลงนั้นมืออันดับ2ของรายการจากจีนเอาชนะไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์16ต่อ21 21ต่อ19และ21ต่อ19ครับประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ5ของรายการจากไทยนั้น
ถูกลุยซินจากจีนเอาชนะไป2-1เกมด้วยสกอร์21-19 22-24และ21-13ครับเช่นเดียวกับบุษนันท์นะครับอึ้งบำรุงพันธ์นะครับที่ถูกจางไบหวนนะครับจากสหรัฐอเมริกาเอาชนะไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-15และ21-17ครับช่วงแรกอัปเดตผลกีฬากันเยอะหน่อยนะครับส่วนช่วงหน้าครับไปติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลครับมีทั้งพรีวิวฟุตบอลลาลิก้าสเปนคืนนี้กลับมาให้ติดตามชมกันได้แล้วนะครับ